ยืนยันแล้ว Realme GT 5 Pro ใช้หน้าจอสว่างสูงสุด 3,000 นิตจาก BOE ถึงจะยังไม่ได้มีวันเปิดตัวที่แน่นอนเผยออกมานะครับแต่ก็มีทีเซอร์เผยมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับสำหรับ Realme GT 5 Pro ทางการใช้ Snapdragon 8 Gen 3ล่าสุดครับก็ได้มีการเผยสเปคหน้าจอแสดงผลที่จะได้ความสว่างสูงสุดถึง 3,000 นิตเลยครับโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Realme ประเทศจีนได้เผยข้อมูลใหม่ของ Realme GT 5 Pro ที่ยืนยันจะใช้หน้าจอความสว่างสูงสุด 3,000 นิตซึ่งจะเป็นหน้าจอในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนที่สูงที่สุดด้วยครับและยืนยันว่าจะเป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ในทุกด้านครับมีพาแนลหน้าจอ 3,000 นิตจะใช้หน้าจอจาก BOE ซึ่งหน้าจอ 3,000 นิตนี้จะใช้หน้าจอจาก BOE ที่ทางบริษัทได้เปิดตัวไปแล้วว่าจะรองรับความสว่างของหน้าจอสูงสุด 3,000 นิตแถมยังมีการร่วมมือกับ Oppo และ OnePlus ที่เดือดทงของทั้ง2รุ่นที่ 1220p หรือ 1.5K พร้อมด้วยคอมหน้าจอที่มีความบางขั้นสุดและได้ความโค้งเล็กน้อยด้วยครับ